สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้นะครับก็คือ5ท่ายูโดสำหรับนักยูโดมือใหม่หรือว่ามือสมัครเล่นนะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับก็มาแล้วนะครับสำหรับ5ท่าทุ่มที่นักเรียนยูโดนะครับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งหัดเล่นยูโดนะครับสมควรที่จะรู้นะครับท่าแรกนะครับชื่อว่าท่าโองโอชินะครับท่าโองโอชินะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทำไมถึงเป็นท่าที่นักเรียนมือใหม่ควรจะรู้นะครับเหตุผลแรกนะครับท่าโองโอชินะครับเป็นท่าที่อยู่ใน4ท่าทุ่มมาตรฐานท่าแรกที่เด็กใหม่จะได้ฝึกนะครับก่อนที่จะไปสอบสายจากสายขาวขึ้นมาเป็นสายเขียวนะครับองโอชินะครับจะเป็นท่าที่เรานะครับจะได้ฝึกการใช้สะโพกนะครับเพื่อเป็นการดักและใช้เอวในการทุ่มนะครับองโอชิอยู่ในหมวดโคชิวาซ่านะครับหรือว่าหมวดที่ใช้เอวในการทุ่มนั่นเองพอเราฝึกท่านี้สําเร็จนะครับมันจะทําให้เรามีความสามารถนะครับในการต่อยอดเป็นทุ่มท่าอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะลองเข้าท่าองโอชิให้ดูก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับเราก็เปิดเหมือนเปิดอุจิกุมินะครับปกติเลยก้าวเปิดจังหวะที่2 9เหมือนวนเท้าเลยแล้วจากนั้นเปลี่ยนมือที่เราจับอยู่ที่ปกคอเขานะครับจังหวะที่2เราเปลี่ยนมือที่เราจับอยู่ที่ปกคอเขาอ้อนไปโอบที่เอวนะครับจังหวะที่3บิดมาก่อนที่เราจะทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําจากด้านหน้าให้ดูนะครับจังหวะแรกเราเปิดปุ๊บจังหวะที่2ก้าวขาเข้ามาเหมือนวนเท้าเปลี่ยนมือไปจับที่เอวเขาจากนั้นหมุนมาให้สังเกตนะครับการที่เรายืนอกองโอชินะครับตัวเรามันจะเบี้ยวแปลกๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการทําให้เราทุ่มได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเรายืนตัวตรงนะครับแล้วเราทุ่มเขาจะสามารถเดินก้าวหลบจากสะโพกเราไปได้นะครับทําให้ท่าองโอชิจะสามารถทุ่มได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าทุ่มไม่ลอยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องแอนสะโพกเราออกมานะครับให้ดักสะโพกเขาไว้นะครับอันนี้ก็คือหลักที่สำคัญมากที่ทำให้ท่าองโอชินะครับทุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับท่าองโอชิท่าองโอชิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและเหตุผลนะครับที่ท่าองโอชินะครับสมควรที่เด็กมือใหม่จะฝึกนะครับเพราะว่าพอเราทุ่มไปแล้วเราสามารถต่อท่าล็อกได้นะครับอย่างเช่นท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับเนื่องจากเราจับแขนเขาไว้เราสามารถตามลงไปล็อกได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มแล้วต่อลงไปล็อกท่าเกซ่ากาตาเม่ให้ดูนะครับพอเขาทุ่มลงมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับสังเกตได้ว่ามือนี้เรายังจับแขนเขาอยู่เราสามารถเปลี่ยนโพสิชันนะครับลงมานั่งฟุ๊บแล้วก็ล็อกต่อได้ซึ่งนะครับการที่เราเปลี่ยนโพสิชันลงมาล็อกนะครับเราจะสามารถใช้ได้ในการแข่งขันก็ได้ในกรณีที่เราทุ่มลงไปปุ๊บคะแนนเรายังไม่ได้อีโป้งนะครับคือเรายังไม่ชนะเราสามารถลงไปล็อกต่อได้แต่ถ้าเกิดเราไปอะแดปใช้ในชีวิตจริงนะครับก็คือเราทุ่มคู่ต่อสู้เราอัดลงไปเราสามารถลงไปคอนโทรลล็อกได้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าแรกนะครับองโอชิครับต่อมานะครับก็จะเป็นท่าที่2ก็คือโอโซโตการีนะครับท่าโอโซโตการีนะครับก็อยู่ในกรณีเดียวกับท่าองโอชิเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็น1ใน4ท่าแรกนะครับที่นักเรียนยูโดมือใหม่จะได้การฝึกสอนท่านี้จากอาจารย์อยู่แล้วนะครับและท่าโอโซโตการีนะครับถือว่าเป็นท่าที่ฝึกฝนได้ไม่ยากมากนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับและโอโซโตการีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นท่าที่ใช้แล้วมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากนะครับในการที่เราไปอะแดปใช้ในชีวิตจริงนะครับโดยการทุ่มแบบไม่มีชุดยูโดโอโซโตการิก็เป็นท่าหนึ่งเลยที่ถือว่าอันตรายมากนะครับโอเคโอโซโตการิอยู่ในหมวดอาชิวาซ่านะครับหรือว่าท่าทุ่มที่เราจะใช้ขาเราตัดขาเขานะครับเป็นท่าทุ่มที่เราใช้ขานะครับในกรณีของโอโซโตการินะครับเราสามารถเลือกจับได้นะครับว่าเราจะจับบริเวณปกคอเสื้อเขานะครับตรงนี้ให้อยู่ระหว่างหน้าอกกับช่วงไหล่เขานะครับเราจะไม่จับต่ำเกินไป อยู่ประมาณช่วงอกกับไหล่เขาหรืออีกมุมหนึ่งนะครับในกรณีที่เราตัวสูงกว่าหุ่นนะครับเราสามารถจับข้างหลังได้นะครับหลังเสื้อ
ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลให้แน่นนะครับเวลาเราจะเข้าโอเคอีกมือนึงนะครับเราก็จะจับที่แขนเขาเหมือนปกติเลยเราเปิดจังหวะแรกนะครับก้าวพร้อมกับเปิดมืออันนี้เพื่อที่เราก้าวพร้อมกับเปิดมือนะครับเพื่อให้หุ่นนะครับเสียน้ำหนักนะครับมาที่ขาข้างเดียวนะครับเพื่อที่เราจะตัดในสเต็ปต่อไปนะครับท่านี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเปิดปุ๊บให้เขาเสียการทรงตัวจังหวะที่2เราเตะขาเราขึ้นมาปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมทำมุมนี้ให้ดูนะครับเราเปิดจังหวะที่1ปุ๊บเขาเสียการทรงตัวมาขาข้างเดียวแล้วน้ำหนักเขาเทมาแล้วจังหวะที่2เราเตะขาตามขึ้นมาพร้อมกับดึงนะครับมือที่เราจับคอเขาให้อกเขามาชิดกับอกเรานะครับเหมือนกับมี2แผ่นไม้ที่มาติดกันนะครับแล้วจากนั้นพอเวลาเราตัดไปมันจะไปง่ายขึ้นนะครับผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับโอโซโตกาลิท่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะใช้ขาเราตัดขาเขาที่น้ำหนักทั้งตัวเขาเสียมาอยู่ที่แค่ขาข้างเดียวแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องเดิมเลยท่าโอโซโตกาลินะครับพอเราทุ่มลงไปปุ๊บเราสามารถต่อเกซ่ากาตาเม่ได้เลยเนื่องจากมือเราจับคอเขาอีกมือนึงจับแขนแล้วพอเราทุ่มลงไปมันจะอยู่ในโพสิชันที่เราล็อกต่อได้เลยนะครับใช้ได้กับทั้งการแข่งขันและในชีวิตจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการทุ่มแล้วลงไปต่อล็อกท่าเกซ่ากาตาเม่ให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บเราก็แค่สลับขานะครับลงมาล็อกท่านี้ปุ๊บเราสามารถคอนโทรลได้ในการแข่งขันและในชีวิตจริงนะพอเราลงมาล็อกแบบเนี้ยขาเราดักแขนเขาอยู่เราสามารถกดแขนเขาลงมาได้เลยนะครับเป็นการหักแขนต่อได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นท่าที่2นะครับโอโซโตกาลีครับผมมาถึงในท่าที่3นะครับท่าที่3ชื่อว่าท่าโคชิรูมานะครับท่าที่3ก็เหมือนกันเลยอยู่ใน1ใน4ท่าสำหรับเด็กมือใหม่ที่จะได้ฝึกซ้อมกันอยู่แล้วนะครับโดยที่ท่าโคชิรูมานะครับจะถูกจัดอยู่ในหมวดโคชิวาซ่านะครับหรือว่าการทุ่มที่ใช้เอวนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมท่าโคชิกุรุมานั้นถึงเหมาะสำหรับนักเรียนมือใหม่แล้วก็เป็นเบสิกนะครับถ้าโคชิกุรุมานะครับจะเป็นการที่เราทุ่มคล้ายๆกับโอโงชิท่าแรกเลยแต่เปลี่ยนจากมือมาจับจากมือเราจับที่เอวนะครับไปเป็นปาดไว้ที่คอของคู่ต่อสู้แทนนะครับท่านี้นะครับพอเราฝึกท่านี้จนชินปุ๊บมันจะสามารถทำให้เราต่อยอดนะครับไปฝึกพวกท่าฮาไลโกชิอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าหลักมันจะคล้ายๆกันนะครับโอเคถ้าโคชิกุรุมานะครับเราสามารถฝึกนะครับตอนเราฝึกเราก็สามารถเจอคนจับข้างเดียวกันหรือว่าคนละข้างก็ได้แต่ว่าท่านี้นะครับจะใช้ได้มีประสิทธิภาพค่อนข้างมากเวลาเราเจอคนจับกาดชนกันนะครับเราจะสไลด์เข้าไปทุ่มได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองทุ่มแบบมาตรฐานให้ดูนะครับว่าโคชิกุรุมาคืออะไรสเต็ปแรกเหมือนเดิมเลยมันจะเหมือนกับพวกโอโงชินะครับเราเปิดมาปุ๊บเขาเสียการลงตัว2ปุ๊บมันจะเหมือนกันเลยแต่เราเปลี่ยนจากแค่ตอนเนี้ยจังหวะที่2อ่ะเราเอามือจากไปโอบที่เอวใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาปาดไว้ที่คอของคู่ต่อสู้เราแทนนะครับถ้ามองจากด้านหน้าปุ๊บเราเปิด1 2 3บิดมาอย่างงี้นะครับมือเราจะปาดไปที่คอเขาแล้วก็สะโพกจะแดกออกเล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ในหมวดของโคชิวาซ่านะครับหรือท่าทุ่มที่ใช้สะโพกสะโพกเราต้องแดกออกมานิดนึงเพื่อดักทางเผื่อเขาหลบหรืออะไรด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มท่านี้ให้ดูนะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านี้จะเหมาะมากเลยครับสมมติเวลาเราไปแข่งหรือว่าเราลาโดลี่กับคู่ต่อสู้นะครับที่เจอกาดชนกันสมมติว่าผมจะจับฝั่งนี้แล้วให้ครูเลนจับกาดอีกข้างนึงชนกันนะครับโอเคสมมติว่าเวลาเราเจอกาดชนกันนี้ครับถ้าโคชิรูมานั้นเราสามารถสไลด์ขานี้นะครับเปิดเข้าไปเลยก็ได้ปุ๊บแล้วมือเราตามมาแล้วก็ทุ่มนะครับก็เป็นอีกท่านึงที่สามารถใช้แก้ทางเวลาเราเจอคนจับกาดชนกันแล้วเราไม่รู้จะเล่นท่าอะไรนะครับท่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งท่าเลยที่ผมค่อนข้างเรคคอมเมนต์นะครับว่ามันใช้ได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูเวลาเจอคนจับกาดชนกันนะครับปุ๊บ
เราสามารถสไลด์เข้าไปแล้วทุ่มได้เลยนะครับสำหรับท่านี้สำหรับท่าที่3นะครับโคชิกุรุมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่าต่อมานะครับท่าที่4ก็คือท่าซาไซนะครับท่าซาไซนะครับเป็นท่าที่เด็กมือใหม่ควรจะรู้นะครับเนื่องจากมันเป็นการเปิดจังหวะหรือการหลอกต่อที่เราจะเข้าท่าอื่นนะครับหรือถ้าเราเข้าในโอกาสที่มันดีจังหวะที่เหมาะสมนะครับเราสามารถบิดให้เขาลอยไปเลยได้นะครับโอเคท่านี้นะครับแล้วก็เริ่มจากการจับแบบปกติก่อนเลยแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้เปิดเหมือนเราเข้าอุจิกุมิปกตินะครับที่เราจะเปิดซุปอย่างนี้นะครับมันท่านี้จะไม่ใช่แบบนี้นะครับท่านี้เราจะใช้หลักการหมุนเป็นวงกลมแทนนะครับโดยที่จะหมุนออกข้างๆพอเราหมุนออกข้างๆนะครับให้เราพยายามคอนโทรลมือนี้ของคู่ต่อสู้นะครับดันขึ้นไปข้างบนตัวเขานะครับส่วนอีกมือนึงนะครับกดคอนโทรลลงมันจะเหมือนกับเราหมุนวงล้ออะไรสักอย่างนึงครับเป็นวงกลมพร้อมกับขาที่หมุนออกไปด้วยจากนั้นนะครับท่าซาไซนะครับเราจะใช้เท้าเรานะครับไปขวางบริเวณข้อเท้าเขานะครับเพื่อให้เขาหมุนตามแรงเหวี่ยงวงกลมที่เราสร้างไว้ในจังหวะแรกแล้วเท้าเราดักไว้นะครับท่านี้นะครับจะเปิดออกข้างประมาณนี้ฟุ๊บสังเกตได้นะครับว่าเขาจะเสียการทรงตัวมันในแรงเหวี่ยงวงกลมที่เราสร้างขึ้นนะครับเท้าดักโอเคเดี๋ยวทำให้ดูจากมุมด้านนี้นะครับ9หมุนเป็นวงกลมปุ๊บเอาเท้าเราขวางเขาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับถ้าซาไซเวลาเราทุ่มได้นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยแต่ว่าท่านี้นะครับที่ผมได้นำมาแนะนำนะครับสำหรับเด็กมือใหม่ก็คือถ้าเราทุ่มท่านี้ไม่ได้จริงๆเราสามารถใช้เปิดจังหวะได้นะครับในการเปิดด้วยซาไซแล้วเราค่อยไปต่อด้วยท่าทุ่มหลักของเรานะครับอาจจะเป็นยิปป้งอาจจะเป็นโอโซโตกาลิอาจจะเป็นฮาเนฮาไลโกชิหรือว่าเป็นโอชิมาตะเราสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราฝึกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดจังหวะแรกให้ดูก่อนแล้วเขาไม่ไปแล้วเราต่อยังไงได้นะครับเราเปิดมาจังหวะแรกปุ๊บเขาเสียการทรงตัวแต่เขาไม่ลอยแต่ว่าขาของคู่ต่อสู้เรานะครับจะเอ็นไปข้างนึงแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถทุ่มได้ต่อเลยฟึบเขาเอ็นมาไม่ปล่อยเดินก้าวต่อแล้วก็ทุ่มได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือท่าที่4นะครับท่าซาไซครับผมมาถึงท่าสุดท้ายนะครับท่าที่5โอจิกะริครับท่านี้นะครับจะเป็นท่าเกี่ยวนะครับที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากนะครับแล้วก็เป็นการฝึกที่ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับเด็กมือใหม่สามารถฝึกได้ง่ายนะครับโดยท่านี้นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบมาตรฐานกับแบบที่ตัวผมเองถนัดในการใช้นะครับแบบมาตรฐานนะครับเราจะจับเหมือนปกติเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้เดินเปิดเหมือนกับอุจิกุมิปกตินะครับท่านี้เราจะปกติแล้วอุจิกุมิเราจะก้าวขาไปนะครับให้ขาเรากับขาหุ่นอยู่ในระยะเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าโอจิกะริเราจะเข้าไปตรงกลางนะครับเป็นเหมือนตัวทีขาเขากับขาเราจะเป็นเหมือนตัวทีนะครับเราก้าวเปิดมาก่อน1 2ครับเราจะเอาขาหลังนะครับก้าวมาชิดกับขาหน้าแล้ว3ครับเราจะเกี่ยวพร้อมกับหมุนมือออกข้างๆนะครับอันนี้ก็คือการเข้าท่าแบบเบสิกนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมแนะนำเลยการเข้าแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนเราซ้อมเราอาจจะเข้าได้หมุน1 2 3วาดเป็นวงกลมออกไปแต่การที่เราไปสู้กันจริงๆนะครับท่านี้นะครับถ้าเราเข้าแบบ1 2แล้วเปิดออกแบบนี้มันจะเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าบางทีเขาถ้าเกิดเขาฐานเขาแน่นจริงแล้วเขาไม่ได้เสียการทรงตัวตามเรานะครับเราจะเกี่ยวไม่ไปครับมาถึงเทคนิคที่ตัวผมใช้บ่อยๆแล้วสำหรับท่าโอจิกะรีนะครับก็จับแบบเดิมเลยนะเราจับด้านบนก็ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนตัวสูงผมถนัดจับด้านบนครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆถนัดจับตรงปกก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับแล้วก็จะเปิดตอนแรกยังเปิดเหมือนกันอยู่นะครับจังหวะที่2เปิดเข้ามาปุ๊บจังหวะที่3แทนที่เราจะวาดเป็นวงกลมนะครับให้เราเอามือที่เราจับแขนเขานะครับกดไปที่ตัวเขาแทนแบบนี้ส่วนมือข้างที่เราจับคอนะครับให้หักลงนะครับแบบนี้
เดี๋ยวดูจากข้างหลังหุ่นนะครับว่าเขาตัวเขาจะเสียการทรงตัวยังไงนะครับเปิด1 2 3สังเกตไหมครับว่าตัวเขาจะโดนหักจนตัวเอียงไปด้านหลังครับจากนั้นเราก็กดลงไปเลยกดน้ำหนักลงไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มท่านี้ให้ดูนะครับมันก็จะเป็นท่าเกี่ยวที่เราตามกดลงมาได้จากนั้นนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้เลยแล้วอาจจะแบบเราล็อกอยู่ด้านนี้แล้วอาจจะค่อมขึ้นมาข้างบนเขานะครับแล้วก็ล็อกได้นะครับหรือว่าเราสามารถบิดมาเล่นท่าล็อกท่าอื่นพวกเกซ่ากันแม่หรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเราค่อมอยู่ด้านบนเขาแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เปรียบลงไปต่อล็อกได้ในชีวิตจริงก็ใช้ได้นะครับสำหรับท่าสุดท้ายในคลิปนี้โอจิกะริก็เป็นแบบนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5ท่าทุ่มนะครับที่นักเรียนยูโดมือใหม่นะครับสมควรที่จะรู้ไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและ iMac Dojo ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ